ันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องมหากาพย์อันนึงค่ะครับอยากให้พี่ปิ๊กช่วยด้วยนะคะเรื่องของเทรานอสค่ะครับเทรานอสเนี่ยเป็นมหากาพย์ที่แบบตอนนี้ CNBC เล่นทุกวันเลยค่ะเพราะว่าคดีมันเดินอยู่ไงใช่ใช่ใช่เดินไปนี่มาเรื่อยๆคดีของอลิซาเบธโฮมนะคะหลายหลายคนก็คงเคยได้ยินชื่ออลิซาเบธโฮมแล้วก็เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในปี2014เธอโด่งดังมากๆขึ้นปกทุกนิตยสารนะคะทั้ง Fortune ทั้ง Forbes Magazine ได้ชื่อว่าเป็น The Youngest Female Self-Made Billionaire มหาเศรษฐีนีที่สร้างตัวเองเมื่ออายุเพียง30ปีค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Theranos ซึ่งเป็น Medical Startup ที่ต้องการช่วยชีวิตคนด้วยการตรวจโรค200โรคผ่านเลือดเพียงหยดเดียวใช่จริงๆเขาบอกว่า2หยดแต่ว่าเพื่อให้มันดูคมเราก็จะบอกว่าหยดเดียวเวลาเราไปตรวจสุขภาพเนี่ยค่ะต้องเจาะเลือดตั้งหลายหลอดเอ็มเคยโดนเจาะแบบว่าแล้วก็ใส่ไปแบบ5หลอดได้มั้งอ่ะดูดขึ้นดูดไม่ขึ้นอะไรเงี้ยคือเจาะจนเป็นลมเลยอ่ะบอกว่าเห็นแล้วกลัวมันเยอะมากแล้วก็คือต้องรอผลจากห้องทดลองนานด้วยนะคะหลายชั่วโมงหรือว่าบางทีเนี่ยบางที่ข้ามวันพรุ่งนี้ถึงจะได้ผลจากเรื่องของการตรวจเลือดนะคะเพราะว่าต้องส่งแลบแต่ว่าเมื่อปี2003เนี่ยเธอก่อตั้งเทรานอสตอนนั้นเธออายุเพียง19ปีเท่านั้นเองพอ19ปีเนี่ยพอผ่านมาแป๊บเดียวอายุ30ปีก็เลยเป็นเซลฟ์เมดบิลเลียนแนร์นะคะแต่วันนี้อลิซาเบธโฮมและแฟนหนุ่มซันนี่บาวานี่อดีตแฟนหนุ่มนะคะอาจถูกพิพากษาให้ต้องโทษจำคุก20ปีทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับใครเคยอ่านเรื่อง Bad Blood เนี่ยของนักข่าว Wall Street Journal คงจะเข้าใจเรื่องเทรานอสเป็นอย่างดีช่วยคอมเมนต์มาคุยกับเราหน่อยนะคะแต่ว่าจากที่เอ็มพยายามหาข้อมูลมาหลายแหล่งรวมถึงที่ทีมงานช่วยหามาด้วยเนี่ยอลิซาเบธโฮมขณะนั้นเป็นนักศึกษา Chemical Engineering วิศวะเคมีปี1อยู่ที่ Stanford University Stanford เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลกแล้วก็ผลิตคนที่ออกมาแบบเซอร์เกย์บรินแล้วก็แลรี่เพจนะคะซึ่งก็ดรอปเรียนจาก Stanford เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าอันนั้นจะเป็นปริญญาโทแล้วมันก็มีคนที่ดรอปเรียนจาก Harvard อย่าง Mark Zuckerberg เนี่ยแล้วออกมาแบบว่าสร้างสตาร์ทอัพที่ใหญ่โตออกมาได้ตอนนั้นคนก็คือรู้สึกว่าฉันอยากจะรู้ว่า Next Facebook คืออะไรแล้วก็จับตามองคนที่ออกมาเป็น Entrepreneur แล้วก็อายุยังน้อยมีความฝันใหญ่ที่อยากจะเปลี่ยนโลกนะคะ Elizabeth Holmes เนี่ยมีความฝันในการสร้างเครื่องตรวจเลือดที่สามารถบอกได้ว่าคุณมีแนวโน้มเป็นโรคอะไรถึง200โรคในการเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวใช้เลือดเพียงไม่กี่หยดจำนวนน้อยกว่าการตรวจเลือดปกติและได้ผลภายในไม่กี่ชั่วโมงคือจริงๆแล้วรู้สึกว่าเขาบอกว่า30นาทีในที่สุดแล้วอยากจะให้มันเป็น30นาทีครับซึ่งใช้เลือดน้อยเจ็บตัวน้อยรู้ผลเร็วและยังถูกกว่าปกติด้วยแค่30เหรียญสหรัฐเท่านั้นเองนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้สามารถเจาะเลือดตรวจได้บ่อยๆตรวจเป็นประจำถ้าหากเห็นแนวโน้มว่าจะเป็นมะเร็งหรือเบาหวานหรือโรคใดๆเนี่ยก็สามารถที่จะกินยาหรือหาทางป้องกันได้ก็คือเป็น preventive medicine ซึ่งแน่นอนว่าคนก็กลัวตายนะคะแล้วก็อยากได้โซลูชันนี้กันอยู่แล้วป้องกันโรคร้ายรักษาโรคร้ายได้เนี่ยก็คือเป็นมิชชั่นที่คนส่วนใหญ่สนับสนุนแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วโฮมส์เนี่ยก็มีความสามารถพิเศษค่ะคือ charmingคือเขามีความสามารถในการโฆษณาตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยดูน่าเชื่อถือโฮมส์เนี่ยมักจะปรากฏตัวในเสื้อคอเต่าสีดำเหมือนกับสตีฟจ็อบส์ซึ่งก็คือเป็นไอดอลของเธอเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งนักลงทุนที่ไว้ใจในเทคโนโลยีแล้วก็วาดฝันว่าจะปฏิวัติวงการแพทย์สหรัฐเนี่ยก็คือเธอมีความสามารถในการหาคอนเนคชั่นสูงมากอลิซาเบธโฮมส์เนี่ยเล่าเรื่องให้โปรเฟสเซอร์หลายคนที่สแตนฟอร์ดฟังมีหลายคนที่ไม่เชื่อมีคนที่เป็น medical doctor แล้วก็รู้สึกว่าเธอไม่มีความรู้เรื่องนี้เธอจะมาทำสิ่งนี้ได้ยังไงแต่ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของเธอที่ Stanford เนี่ยเขา buy idea แล้วก็เลยทำให้เหมือนกับมันมีคน endorse มันเป็นคนที่เก่งไปต่อได้ใช่แล้วเสร็จแล้วก็เลยได้เงินลงทุนก้อนแรก1ล้านเหรียญมาจากพ่อของเพื่อนสมัยเด็กค่ะคือ connection ก็ดีด้วยไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จ้าง advisor คนนี้แหละที่ buy idea เธอเนี่ยมาทำงานที่ Theranosพอสื่อได้ยินเรื่องเทรานอสก็แน่นอนค่ะตีเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นปรากฏการณ์มากของสมัยนั้นเพราะว่าการแพทย์เนาะอะไรที่เกี่ยวกับการแพทย์แล้วนี่เป็นเขาเรียกเป็นเทคไม่ได้เด็กเทคไม่ได้เข้าเทคอ่ะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่แล้วแล้วการเจาะเลือดอ่ะมันเป็นโอ้โหก็มันคือเพนพอยท์ที่สุดของคนป่วยครับเจาะก็เจ็บกลัวคือ
เทอร์นอลส์เนี่ยไอเดียเขาคือตอบโจทย์ทุกอย่างที่เป็นเรื่องเพนพอยต์เรื่องการเจาะเลือดนะครับก็เลยทำให้เธอดังมากทุกคนก็คือเชิญไปสัมภาษณ์มีสตอรี่น่าสนใจนะคะแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงที่ในวงการเนี่ยมีแต่ผู้ชายเป็นส่วนใหญ่อายุน้อยหน้าตาดีเสียงทุ้มคำว่าเสียงทุ้มเนี่ยอาจารย์ของเธอที่ไม่บายไอเดียออกมาบอก CNN ว่าเธอดัดเสียงไม่ใช่เสียงจริงนะคะเสียงทุ้มมากนะคะทำให้ดูน่าเชื่อถืออลิซาเบธโฮมเนี่ยก็มีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะประกอบกับมีผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการการเมืองการทหารเนี่ยยอมมาเป็น Board of Directors ของเธอเดี๋ยวนะ Medtech Medical Tech ครับผมแต่ว่าบอร์ดเนี่ยเป็นทหารนะคะครับผมการเมืองนะคะเป็นเรื่องปกติครับถ้าประเทศเราก็นายกเป็นทหารครับก็คือมีแบบว่าอดีตรัฐมนตรีหลายคนนะคะมาเป็นบอร์ดของ Theranos นะคะแล้วก็ได้ซันนี่บาวานีนักธุรกิจชาวอเมริกันเชื้อสายปากีสถานซึ่งเธอเนี่ยรู้จักกันกับซันนี่เนี่ยมาตั้งแต่ปี2002แล้วก่อนที่จะตั้ง Theranos อีกนะคะมาเป็น COO แล้วก็เป็นแฟนหนุ่มของโฮมส์ด้วยด้วยชื่อเสียงของโฮมส์แล้วก็คอนเนคชั่นของบอร์ดเนี่ยก็ได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนอื่นอีกมากมายค่ะรวมไปถึงเจ้าของ Walmart ด้วยนะแล้วก็แม้ว่าในบอร์ดจะไม่มีนักวิทยาศาสตร์หรือแพทย์อยู่เลยก็ตามด้วยเทคโนโลยีการตรวจเลือดเพียงไม่กี่หยดจากเครื่องเอดิสันเครื่องเขาชื่อว่าเอดิสันพร้อมผลภายใน4ชั่วโมงในราคาเพียง30เหรียญสหรัฐ Theranos ก็ได้เซ็นสัญญากับ Walgreens ค่ะ Walgreens เนี่ยเป็นเชนร้านขายยาชื่อดังในสหรัฐอเมริกาที่มีสาขาอยู่ถึง 8,100 แห่งใหญ่มากๆแล้วก็ใช้เครื่องมือการตรวจเลือดของ Theranos ในการตรวจระหว่างที่ลูกค้าไปช้อปปิ้งเจาะเลือดเสร็จไปช้อปปิ้งแป๊บเดียวกลับมานะคะได้ผลตรวจเลือดพอดีเลือดน้อยเจ็บน้อยรวดเร็วฟังดูดีทุกอย่างค่ะแต่แน่นอนว่ามันจะต้องมีคนที่เดาสิ่งนี้ทำไมคนอื่นก็ถึงทำไม่ได้ก็คงมีคนพยายามทำหลายคนแล้วแต่ยังทำไม่ได้ก็เลยไปทดลองค่ะซึ่งคนที่ทดลองเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาจบด้านนี้มาโดยเฉพาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจบแพทย์หรือว่าจบแบบเทคนิคการแพทย์อะไรเงี้ยนะคะเขาไปตรวจแล้วเขาก็ได้รับผลว่าตัวเองมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นเบาหวานอายุ35ปีแล้วก็คือดูแบบดูร่างกายแข็งแรงปกติเนี่ยนะคะเขาก็เลยไปตรวจอีกแลบนึงค่ะซึ่งเป็นแลบปกติแล้วผลออกมาบอกว่าไม่มีแนวโน้มเป็นเบาหวานซึ่งหมอประจำตัวเนี่ยก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นนะคือรักษากันมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าถ้าเขาเชื่อผลของ Theranos เนี่ยก็คงกินยาป้องกันโรคที่ตัวเองไม่ได้เป็นแล้วก็อาจจะได้รับผลข้างเคียงจากยานั้นค่ะคือเล่าเรื่องกระบวนการในการเจาะของ Theranos กับแบบปกติใช้คำว่าปกติแล้วกันนะครับปกติเราจะเจาะเลือดเนี่ยจะเจาะคือเราเอาเลือดเนี่ยไปเข้าเครื่องใช่ไหมเลือดห้ามโดนแสงห้ามโดนอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมเวลาเจาะเสร็จปุ๊บเราจะเข้าเครื่องตีเพื่อแยกส่วนพลาสมาเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงซึ่งปกติเครื่องนี้ซีเมนต์นั่นเป็นคนทำอยู่แล้วปกติแล้วก็จะแปลผลเลือดได้100ผลต่อชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าก็เป็นอัตราปกติแต่ตัวเครื่องเทรานอสเครื่องนี้ทำโดยการแยกเชื่อก็คือใช้ชีวเคมีไปตรวจเพื่อหาตัวแอนติบอดีและค่าแอนติเจนในเลือดนะครับซึ่งเครื่องที่เอาบอกชื่อเครื่องชื่อเอดิสันนะครับก็คือตั้งตามชื่อนักวิทยาศาสตร์นะธอมัสเอดิสันนะครับทำให้สามารถอ่านผลได้200ผลด้วยเลือดเพียงแค่เห็นบอกเจาะเลือดเพียงแค่หยดเดียวที่ปลายนิ้วนะครับก็เคลมว่าขายไป7ล้านเครื่องสามารถจะผลิตได้7ล้านเครื่องแล้วก็ใช้คนไข้ได้มากกว่า 150,000 คนแต่จริงแล้วถึงผลออกมาคือไม่ได้ผลตามที่แจ้งไว้นะครับมีเคสสำคัญหลายๆอันเช่นในปี2013นะครับคนไข้ไปตรวจผลเลือดเนี่ยบอกว่าเธอแท้งลูกแต่เด็กยังปกติอยู่คือมันจะมีเคสที่เป็นเคสอย่างที่เอ็มเล่าเมื่อกี้ไม่ได้เป็นก็บอกว่าเป็นอันนี้บอกว่าแทงลูกไปแล้วแต่จริงคือเด็กยังปกติดีอยู่งั้นมันเกิดความผิดพลาดค่อนข้างซีเรียสนะก็เลยเป็นเป้าสายตาและทำให้คนสังคมเริ่มมองหาการตรวจสอบผลของเทรานอสค่ะแล้วทำไมถึงไม่มีคนเปิดโปงทั้งที่แบบว่ามันมีข้อผิดพลาดมากมายขนาดนี้นะคะคนที่ทำงานอยู่ในเทรานอสเนี่ยก็พยายามจะออกมาประกาศให้โลกรู้ค่ะว่าเครื่องที่ผลิตออกมาเนี่ยไม่มีคุณภาพผลการทดสอบไม่แม่นยำเลยไม่สามารถใช้งานจริงด้วยซ้ำเราก็พยายามจะรายงานขึ้นไปที่ผู้บริหารซึ่งก็คือซันนี่บาวานีซึ่งเป็น COO แล้วก็แฟนของ
แฟนหนุ่มของโฮมส์ในขณะนั้นเนี่ยนะคะก็ได้รับคำสั่งให้ทำลายผลการทดสอบทิ้งซะแล้วก็คือมีคนที่ลาออกไปก็พยายามจะเปิดโปงค่ะเพราะว่าลาออกไปแล้วไงคือรู้แล้วว่าข้างในอ่ะมันไม่ได้ดีจริงเครื่องที่ว่าเนี่ยมันลวงโลกใช่ไหมคะก็โดนขู่ว่าจะฟ้องกลับแล้วก็ไปรบกวนชีวิตเขาคือตามติดทุกฝีก้าวเลยอ่ะกลัวมากว่าเขาจะไปฟ้องนะคะว่าเขาจะไปแบบให้ข่าวกับนักข่าวอะไรเงี้ยทำให้คนก็กลัวแต่ว่าในปี2015เนี่ยเทรานอสก็ถูกแฉจากอดีตพนักงานค่ะซึ่งอดีตพนักงานคนนี้ก็กล้ามากนะคะบอกว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งสิ้นซึ่งแพทย์ในสหรัฐเนี่ยก็สงสัยในตัวเครื่องเอดิสันจอห์นคาร์เรลูนักข่าว Wall Street Journal ซึ่งติดตามเรื่องเทรานอสมาตลอดเนี่ยก็ได้ข้อมูลจากอดีตพนักงานของเทรานอสก็เลยเขียนบทความแฉการหลอกลวงในที่สุดก็คือออกมาเป็นหนังสือชื่อ Bad Bloodการฟ้องร้องเนี่ยเกิดขึ้นในปี2016และหน่วยงานรัฐก็สั่งให้เทรานอสหยุดจำหน่ายเอดิสันเครื่องตรวจเลือดเนี่ยนะครับข้อมูลเบื้องหลังการทำงานที่เทรานอสเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะเป็นโรงงานนรกโฮมส์เนี่ยเป็นเจ้านายที่ดีมานดิ้งมากมีความต้องการสูงเธอต้องการให้พนักงานทำงานหนักเหมือนที่เธอทำให้ผู้ช่วยของเธอทำการบ้านบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานในแต่ละวันเฮ้ยทำงานหนักกับบันทึกการเข้าออกคือมันคนละเรื่องกันอะในความเป็นจริงคือเหมือนกับว่าต้องการที่จะให้อยู่ที่บริษัทนานๆด้วยนะคะพยายามกระตุ้นให้พนักงานเข้างานเร็วกับงานช้าแล้วก็บางทีก็ให้มาทำงานในวันหยุดจริงๆทำงานในวันหยุดนี่เป็นเรื่องปกตินะถ้ามันจำเป็นอันนี้ FYI นอกจากจะทำงานหนักแล้วยังแข่งขันสูงด้วยโฮมส์เคยจ้างทีมวิศวกรมา2ทีมแล้วก็ให้แข่งกันเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์เลือดซึ่งจริงๆอันเนี้ยเป็นเรื่องปกติพอสมควรของสตาร์ทอัพเพราะว่ารีบไงคือจะต้องทำให้เสร็จก่อนที่จะเบิร์นเงินจนหมดนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญคือเครื่องที่ใช้ในวอลกรีนเนี่ยไม่ใช่เครื่องของเทรานอสอย่างที่พี่ปิ๊กบอกว่าแต่เดิมซีเมนส์ทำเครื่องนี้อยู่แล้วดังนั้นวิธีของเทรานอสก็คือเอาเครื่องซีเมนส์ไปใส่ไว้ข้างในค่ะเอาเครื่องซีเมนส์ไปใส่ไว้ข้างในนะคะทีนี้เลือดไม่พอค่ะปกติเลือดต้องเจาะเป็นหลอดเขาก็เลยไดลูทเอาคือทำละลายทำให้เลือดเนี่ยเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใส่เป็นน้ำเปล่าหรือใส่เป็นสารละลายอะไรแต่ว่าเอาเป็นว่าพอเจือจางแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่แม่นเพื่อให้ปริมาณที่มันพอเท่ากันตรวจมันก็เลยยิ่งไม่แม่นไงคือจะมาหาว่าอ้าวที่บอกว่าเทรานอสไม่แม่นแสดงว่าซีเมนต์ไม่แม่นสิไม่ใช่เพราะว่าความเข้มข้นของเลือดเนี่ยมันไม่เหมือนกันหลายครั้งเนี่ยพนักงานที่เห็นว่าโฮมส์กำลังพาบริษัทเดินลงเหวก็พยายามจะแจ้งต่อบอร์ดบริหารคือคนข้างนอกก็คือพยายามจะฟ้องนะที่ออกมาแล้วคนข้างในก็คือแจ้งบอร์ดบริหารบอร์ดบริหารเนี่ยก็เหมือนกับจะหาคนที่มีประสบการณ์มากกว่าหลายครั้งละแต่โฮมส์เนี่ยก็พูดจนบอร์ดยอมให้โอกาสเธอได้ครั้งแล้วครั้งเล่านะคะก็เลยกลายเป็นว่าพนักงานที่แจ้งเรื่องเนี่ยกลับถูกฟ้องร้องแทนค่ะในปี2017เนี่ยWalgreens ก็คือเริ่มจะไม่โอเคละก็ฟ้องร้องบริษัทนะคะแต่ว่าตกลงกันได้นอกศาลอ่ะครับโดยที่ Walgreens ก็เลยบอกว่าโอเคไม่ฟ้องก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่า Homes และ Theranos จะไม่ถูกฟ้องอาญาจากรัฐได้นะคะ Theranos เนี่ยพบกับจุดจบเมื่อปี2018บริษัทมูลค่า 9,000 ล้านเหรียญกลับกลายเป็น0 Homesเผชิญหน้ากับข้อหาฉ้อโกงและสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงเป็นกระบวนการซึ่งอาจทำให้เธอและก็อดีตแฟนหนุ่มซันนี่บาวานี่ถูกจำคุกถึง20ปีค่ะในปี2019เนี่ยโฮมส์ได้รับการประกันตัวก่อนที่จะแต่งงานกับวิลเลียมเอเวนส์ซึ่งเป็นทายาทธุรกิจโรงแรมเจ้าใหญ่ในสหรัฐมีลูก1คนและด้วยการมีลูกนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าอาจจะทำให้ลดโทษลงได้เพราะว่าศาลไม่อยากพรากแม่กับลูกคือเป็น strategy นะไม่ใช่ strategy หรือเปล่าคือทุกอย่างมันแพลนมาไม่ใช่ว่าแบบเหมือนกับเอาแต่งงานแล้วก็เลยมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกทั้งทนายเนี่ยก็บอกว่าก็คือพยายามจะแก้ตัวด้วยการที่บอกว่าโฮมเนี่ยโดน abuse โดยซันนี่บาวานี่คือเหมือนกับว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ปี2002แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือโดนซันนี่บาวานี่เนี่ยควบคุมล้างสมองโดนบังคับให้พูดให้ทำอย่างนี้เพราะคดีนี้เป็นที่น่าติดตามในสหรัฐอเมริกามากว่าผลออกมาไงเพราะว่าตอนนี้คือทางฝั่งโฮมเนี่ยต้องบอกว่าฉลาดมากที่จะรู้ช่องกฎหมายที่จะใช้ทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับโทษน้อยที่สุดค่ะคืออย่างนี้อย่างเรื่องของการที่ว่าปัจจุบันนี้คือเคสกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ออกมาจอกมาสองแนวอ่ะ
แนวแรกก็รับโทษตามปกติประการ2คือมีเงื่อนไขอย่างเช่นอย่างเงี้ยหมอมีลูกขึ้นมา2คือเธอเปิดเผยให้การว่าเธอถูกบังคับให้ทำอย่างนี้โดยคุณผู้ชายคนนั้นนะแฟนของเธอนั้นแปลว่าผู้ร้ายตัวจริงอีกคนหนึ่งนะไม่ใช่ฉันฉันเป็นหุ่นเชิดเฉยๆนั่นแหละอย่างเงี้ยครับคือโอ้โหอันนี้มีความซับซ้อนมากต้องดูเพราะจริงๆแล้วด้วยความฉลาดของโฮมเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยดูจากวิธีคิดดูจากตั้งแต่สมัยเรียนวิธีการที่เขามองเห็นปัญหาคนอันนี้ความเก่งนั่นก็จริงถูกไหมเขาเข้าใจเรื่องเพนพอยต์เรื่องของการเจาะเลือดอย่างเงี้ยแต่ว่าวิธีเขาเรียกว่าเล่ห์เหลี่ยมในการที่จะพลิกคดีเอาตัวรอดลดโทษหนักเป็นดอนนี้ต้องก็น่าสนใจว่ามันจะเป็นยังไงต่อค่ะแล้วก็คือด้วยความที่เธอตั้งครรภ์ก่อนหน้านี้แล้วก็มีเรื่องโควิด-19 อีกการพิจารณาคดีมันก็เลยล่าช้ามาเรื่อยๆคือรู้จักเตะถ่วงด้วยนะว่าจะทำยังไงแล้วทีเนี้ยก็โฮมส์ก็กำลังพึ่งแบบเข้าไปให้การในศาลอะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะช่วงนี้แล้วก็มีพนักงานเนี่ยออกมาแฉเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเหมือนกัน CNBC ลงทุกวันเลยคือแบบว่ามีพนักงานเพิ่มขึ้นที่มาแฉว่าแบบเฮ้ยการความแม่นของเครื่องเนี่ยมันเท่ากับการทอยเหรียญเท่านั้นเองนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโหแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทนายเนี่ยอ้างว่าโฮมส์ไม่มั่นใจในตัวเองก็คือที่บอกว่าตกอยู่ในอำนาจของบาวานี่อะค่ะแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะ CNBC ก็ชอบแฉมากนะคะก็เพิ่งแฉว่ามีแชทของทั้งคู่เนี่ยออกมาแล้วก็ในแชทนั้นอะโฮมส์บอกกับบาวานี่ในปี2014ว่าเธอเนี่ยมั่นใจในตัวเองมากว่าจะได้เป็น Best Business Person of the Year คิดดูว่ามั่นใจว่าฉันจะเป็นแบบนักธุรกิจที่ดีที่สุดของปีอะนี่คือคนที่ถูกชักจูงอยู่เบื้องหลังเหรอคือมันดูแบบขัดกันเองนะย้อนแย้งกันนิดนึงโอ้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้นี่คือไม่ธรรมดาคนนี้ร้ายมากแล้วก็คือบาวานี่เนี่ยจะขึ้นศาลปีหน้าเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าบทเรียนที่ได้จากเรื่องเนี้ยค่ะคือจริงๆในฐานะที่เอ็มก็ทำสตาร์ทอัพเนาะแล้วคนที่ทำสตาร์ทอัพก็ฝันใหญ่ไม่ได้หมายความว่าให้หยุดฝันใหญ่หยุดเพ้อเจ้อแล้วก็คือ culture ของปกติของซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยคือ fake it until you make it คือหลายๆคนอะไม่ว่าจะเป็นสตีฟจ็อบส์บิลเกตส์อะไรเงี้ยตอนแรกๆก็คือไม่มีทั้งนั้นแหละสิ่งที่มองว่าตัวเองทำนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเขาก็ทำได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าโฮมส์เนี่ยเขาโม้ไปก่อนแล้วสุดท้ายเธอทำได้จริงอะทุกคนก็จะยกเรื่องว่าเธอเป็นฮีโร่ใช่ไหมเพราะว่าเธอฝันใหญ่แล้วเธอก็แก้ปัญหามนุษยชาติได้แต่ปัญหาก็คือว่านอกจากเธอทำไม่ได้แล้วเธอโกหกแล้วโกหกแล้วโกหกทับกันไปเรื่อยๆคืออันนั้นนะคือสิ่งที่ไม่ควรทำครับคือเราสามารถที่จะบอกได้ว่ามิชชั่นของเราคือจะทำอะไรนี่คือโกของฉันสิ่งนี้บริษัทนี้เกิดมาเพื่อจะทำสิ่งนี้เพื่อช่วยมนุษยชาติแต่ว่าตอนนี้มันไปถึงไหนก็ต้องรายงานตามความจริงอะแล้วก็คือแผนในอนาคตจะเป็นยังไงคุณสามารถขายฝันได้ว่าถ้าเราได้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นเท่านี้เราจะทำแบบนี้แบบนี้และคาดว่าจะได้ผลแบบนี้แต่ว่าเธอไม่ได้ทำอย่างนั้นค่ะเธอปิดบังทุกคนรักษาความลับมากทั้งที่แบบคนเหล่านั้นเป็นคนที่แบบลงทุนในเทรานอสเยอะมากไปจนถึงคนที่ทำงานในเทรานอสบางคนเนี่ยต้องทำงานหนักมากแต่ในขณะที่บางคนแทบจะไม่ได้ทำงานเลยในปีนึงเพราะว่ากลัวว่าจะรู้ว่าข้างในเป็นยังไงจริงๆ มีด้วยก็เป็นอุทาหรณ์ค่ะไม่มีแคเรียร์พาธไหนควรจะนำคุณไปสู่คุกนะคะเพราะฉะนั้นก็จริงนะคะพี่ปิ๊กจริงแหมเป็นโค้ดออฟเดอะเดย์ได้เลยไม่ควรมีแคเรียร์พาธอะไรพาเราไปเข้าคุกเออเป็นทอบอกมาอันนี้ดีมหากาพย์มากแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องนี้จริงๆลองอ่านหนังสือ Bad Blood ก็ได้ในนั้นละเอียดมากนะครับแล้วก็เหมือนอ่านนิยายครับมันมากค่ะเหมือนอ่านนิยายเพราะตอนที่เขา10ปีอ่ะครับ10ปีก็มีเรื่องเล่าเยอะแต่ตอนนั้นมันดังมากโอ้โหก็ด้วยนะความใหม่ของน่าจะเป็นเม็ดเทคสตาร์ทอัพรายแรกๆที่ได้รับความสนใจขนาดนี้เพราะว่ามันกระทบกับคนจำนวนมากจริงเพราะเชื่อว่าเราทุกคนก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องพี่ว่าเดินไป10คนที่เดินสวนมาต้องมี5คนเคยเจาะเลือดแล้วอ่ะใช่เพราะมันใกล้ตัวมากจริงๆนะครับ